คุณผู้ชมคะห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจนะคะชวนคุณผู้ชมบุกมาถึงที่นี่ค่ะซิกลิพับลิกนะคะวันนี้มา2ทิศทางธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทยรวมถึงเช็คความพร้อมกันหน่อยนะคะการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน MAI พร้อมขนาดไหนคุยกันกับคุณกิจจาปัทมสัตยาสนธิกรรมการผู้จัดการของบริษัทซิกลิพับลิกจำกัดมหาชนค่ะกับคุณกิจาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับซิกลิพับลิกนะคะวันนี้บุกมาถึงที่นี่เลยค่ะที่นี่ซิกลิพับลิกเห็นบอกว่า8ปีแล้วแต่คุณกิจาคร่ำวอดในแวดวงเฟอร์นิเจอร์30กว่าปีนะคะครับคงต้องให้ฉายภาพให้ฟังหน่อยค่ะว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านเรานี่เป็นยังไงคะ30ปีก่อนกับ30ปีนี้มาถึงตอนนี้เหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างในแง่ของตลาดบ้านเรานะครับการเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับผมว่าที่สำคัญคือลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยรับรู้ข่าวสารเรื่องของการแต่งบ้านการอยู่อาศัยไลฟ์สไตล์เนี่ยในช่วงผมว่า10กว่าปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ลูกค้าได้รับจะทำให้รู้สึกว่าการอยู่อาศัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและเป็นการบ่งบอกถึงรสนิยมความชอบแล้วก็มาตรฐานชีวิตของคนด้วยฉะนั้นผมมองว่าตลาดเฟอร์นิเจอร์หรือแม้กระทั่งตลาดบ้านอสังหาริมทรัพย์ก็เปลี่ยนแปลงในช่วง15ปีเนี่ยเยอะมากจุดเด่นที่ทำให้ชิครีพับลิกของเราเนี่ยฮะแตกต่างจากคู่แข่งที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันคืออะไรคะต้องบอกว่าตั้งแต่ผมเริ่มธุรกิจชิครีพับลิกมาเนี่ยผมมีความตั้งใจเลยครับว่าการวางตำแหน่งของแบรนด์และสินค้าของธุรกิจชิครีพับลิกเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะในช่วงที่ผมเริ่มก่อตั้งเมื่อ8ปีที่แล้วผมเห็นเลยว่าตลาดเนี่ยทุกคนจะจำหน่ายสินค้าในแนวเดียวกันวิธีการคิดก็แนวเดียวกันขนาดที่ผู้บริโภคในประเทศไทยมีอยู่60กว่าล้านคนเกือบไม่มีทางเลือกเลยขณะที่ไปดูต่างประเทศอย่างประเทศสิงคโปร์นะประเทศเล็กๆมีทางเลือก20กว่าแบรนด์และเป็นสินค้านำเข้าก็เยอะสินค้าตัวใหญ่นำเข้านะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยชิครีพับลิกเห็นช่องว่างว่าลูกค้าที่มีกำลังซื้อระดับกลางขึ้นไปเนี่ยมีความต้องการเฟอร์นิเจอร์ดีๆมีสไตล์มีรูปแบบที่แตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาดเราก็เลยเริ่มธุรกิจชิครีพับลิกโดยใช้วัสดุที่เรียกว่าไม้จริงในการผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นส่วนใหญ่เพราะความว่าไม้จริงเนี่ยมันทำให้แน่นอนเฟอร์นิเจอร์คงทนถาวรการใช้งานนานสองเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงเนี่ยสามารถมาพัฒนาในการผลิตและเป็นรูปแบบที่ใช้งานฝีมือเข้าไปผสมผสานได้มากกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นพวกน็อกดาวน์เพราะฉะนั้นfinishing หรือรายละเอียดสินค้าที่ออกมาจะแตกต่างกว่าคู่แข่งเยอะมากค่ะและที่สำคัญการสร้างแบรนด์ของชิครีพับลิกเมื่อเริ่มต้นเนี่ยเราพยายามทำ image และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ให้ดีและมีความสม่ำเสมอในการสร้างแบรนด์ตลอดจนที่สำคัญอันหนึ่งคือสินค้าต้องดีจริงเพราะว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะว่าลูกค้าที่เราใช้ประสบการณ์ในการใช้เฟอร์นิเจอร์เราเนี่ยตอบรับอย่างไรค่ะนะลูกค้าเข้ามาที่ชิครีพับลิกเนี่ยผมพยายามให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่ามาแล้วได้ไอเดียคืออินสไปเรชันเกิดแรงบันดาลใจว่าเออเห็นเฟอร์นิเจอร์สวยๆคุณภาพดีๆเนี่ยเขาก็อยากกลับใช้ที่บ้านขณะเดียวกันให้ลูกค้าได้ประสบการณ์อันนี้สำคัญมากครับลูกค้าบางท่านนะครับมีกำลังซื้อดีแต่ไม่มีประสบการณ์ใช้เฟอร์นิเจอร์แบบของเรายกตัวอย่างโซฟาเนี่ยวัสดุที่ผมใช้ผมจะเลือกที่มีคุณภาพเรื่องการสัมผัสต้องนิ่มใช้งานต้องนั่งแล้วสบายฟองน้ำต้องมีความเรียกว่าอะไรหนาแน่นที่ดียกตัวอย่างนะนั้นรายละเอียดพวกนี้ฮะลูกค้าถ้าดูจากรูปแต่ไม่ได้สัมผัสเขาจะไม่รู้เลยว่าความต่างคุณภาพที่ดีของชิครีพับลิกเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นแล้วเป็นยังไงอันนั้นคือสิ่งที่ผมพยายามพัฒนาสินค้ามาในแนวนี้และที่สำคัญอันสุดท้ายนะครับเราแตกต่างคือเราพยายามพัฒนาสินค้าในเรื่องรูปแบบสไตล์ทุก 4-6 เดือนจะออกคอลเลกชันใหม่ออกดีไซน์ใหม่จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกต้องครับต้องยอมรับว่าเราถึงบอกว่าโฮมแฟชั่นสโตร์นะเพราะว่าคำว่าโฮมแฟชั่นสโตร์เนี่ยการอยู่อาศัยเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้การแต่งบ้านมันเป็นแฟชั่นมันเป็นเทรนด์ได้อยู่แล้วเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราใส่เพราะนั้นการพัฒนาสินค้าเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จธุรกิจเราค่ะแล้วมาถึงวันนี้ทางชิครีพับลิกเองเราแบ่งเทรนด์ที่บอกว่าเป็นโฮมแฟชั่นสโตร์แล้วแบ่งเป็นราคากลุ่มยังไงบ้างคะสำหรับกลุ่มลูกค้าของเราครับจริงๆของชิครีพับลิกนะครับเฮาส์แบรนด์ของเรามี2แบรนด์หลักๆคือ1ชิครีพับลิกนะครับซึ่งวางตำแหน่งของสินค้าและแบรนด์ไว้ที่กลางขึ้นบนค่ะเรามีแบรนด์ที่2คือ Lina He นะครับเป็นแบรนด์ใหม่มีอายุของแบรนด์ประมาณสักปีกว่าถึง2ปีนะครับซึ่งกลุ่มแบรนด์ที่2เนี่ยเราจะจับลูกค้าระดับแมสคือกลางลงล่าง
ซึ่งจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ของน็อกดาวน์ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญคือว่าสินค้าราคาถูกกว่าชิคริพับลิกชัดเจนนะครับขณะเดียวกันดีไซน์นะเราพยายามสร้างความมีเอกลักษณ์ของดีไซน์ที่แตกต่างกว่าเจ้าอื่นๆในเมืองไทยแล้วก็เราได้รับการตอบรับจากลูกค้าในกลุ่มที่อยู่คอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์หรือว่าทาวน์เฮาส์เพราะว่าสินค้าของลีน่าเฮจะมีขนาดเล็กกว่าชิคริพับลิกนะอันนี้คือสำคัญเหมือนกันเพราะลูกค้าหลายท่านนะฮะเป็นลูกค้าชิคริพับลิกจะซื้อไปใส่คอนโดมิเนียมก็ติดว่าไซส์ไม่ได้ขนาดชิคริพับลิกค่อนข้างใหญ่นะครับนั้นเราก็เลยพัฒนาลีน่าเฮมานั้นในช่วงที่ผ่านมาตลาดของเฟอร์นิเจอร์ตลาดแมสเราก็เติบโตดีพอสมควรค่ะครับถ้าวัดกำลังซื้อกันตอนนี้ตลาดกลางไปบนกับตลาดกลางลงล่างอันไหนกำลังซื้อแรงกว่ากันฮะจริงๆต้องบอกว่ามันคนละเซกเมนต์หรือคนละส่วนของตลาดนะครับสินค้าของชิคริพับลิกเราจับตลาดกลางถึงบนเนี่ยนะยอดขายต่อบิลนะจะเยอะจะสูงนะครับเพราะว่ากำลังซื้อก็สูงมากแต่ขนาดที่แบรนด์ที่2 Lina Hey เราจับตลาดแมสเพราะนั้นจำนวนลูกค้าจำนวนบินจะเยอะแต่มูลค่าต่อบินจะต่ำกว่าชิคริพับลิกแต่แน่นอนครับผมว่าสิ่งที่มองในเชิงธุรกิจนะครับระยะกลางระยะยาวยิ่งฐานลูกค้ามากเท่าไหร่การครอบคลุมตลาดยิ่งเยอะก็จะทำให้ธุรกิจเราเดินแล้วมันเหมือนกับความยั่งยืน คือมี2ขา2กลุ่มนะครับเห็นบอกว่าตัวชิคริพับลิกเองเนี่ยเดินหน้าขยายสาขาต่อเนื่องนอกจากในประเทศแล้วจะรุกไปต่างประเทศด้วยนะคะครับต้องเรียนว่าธุรกิจค้าปลีกคือของเรานะครับเราจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือขยายศูนย์ของชิคริพับลิกในประเทศไทยแน่นอนในกรุงเทพเราก็เริ่มขยายแล้วมีหลายสาขาแล้วปัจจุบันเรามีชิคริพับลิกอยู่4สาขา4สาขาในกรุงเทพในกรุงเทพ3แล้วก็พัทยา1 3กับ1ที่พัทยาครับแล้วเรากำลังก่อสร้างสาขาที่5นะครับที่ถนนรามอินทรานะครับเราก็วางแผนไว้ว่าเราจะไปเปิดที่หัวเมืองขนาดใหญ่เช่นเชียงใหม่อุดรธานีหรือแม้กระทั่งภูเก็ตเพราะว่าหัวเมืองขนาดใหญ่บ้านเรายังมีอัตราเติบโตของการอยู่อาศัยนะฮะอยู่ต่อเนื่องกำลังซื้อยังมีด้วยยังมีครับเพราะปัจจุบันนะครับหรือที่ผ่านมาใน 2-3 ปีเนี่ยผมมีลูกค้าจากเชียงใหม่อุดรขอนแก่นภูเก็ตเนี่ยซื้อสินค้าเราที่กรุงเทพลงมาช้อปที่กรุงเทพเลยใช่ครับแล้วก็ให้เราส่งของไปติดตั้งที่บ้านเขาเมื่อไหร่ได้เห็นคะเปิดหัวเมืองต่างๆของชิงผมคิดว่าอย่างเงี้ยอุดรธานีเนี่ยเราได้ที่ดินเรียบร้อยแล้วแล้วก็แพลนไว้ว่าอีกประมาณไม่เกิน2ปีเราก็จะเปิดนะครับแล้วหัวเมืองใหญ่ๆไม่ว่าเชียงใหม่ภูเก็ตก็คิดว่าคงเร็วๆนี้ในการตัดสินใจว่าหาทำเลที่ดินที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็ขยายไปที่ต่างประเทศด้วยประเทศแรกที่เราไปคือประเทศกัมพูชากัมพูชาครับเราได้ไปลงทุนเปิดนะฮะสาขาใหญ่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกัมพูชานะครับแล้วก็มีความครบวงจรแนวคิดคล้ายๆชิคริพับลิกเมืองไทยคือเป็น one stop shopping มีสินค้าทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านที่นอนเครื่องนอนโคมไฟครบหมดเลยอันนี้เป็นที่แรกในการรุกขยายสาขาไปต่างประเทศด้วยถูกต้องครับค่ะนอกจากกัมพูชาที่จะได้เห็นมีขยายปีกไปไหนเพิ่มไหมคะสำหรับชิคในต่างประเทศเพิ่มที่จริงตัวผมเองเนี่ยศึกษาตลาด CRMB มาก็สัก 4-5 ปีแล้วนะก็พบว่าตลาดกัมพูชาน่าจะเป็นตลาดที่น่าเริ่มต้นที่สุดเนื่องจากอันที่1นะที่ผมไประยะหลังๆพยายามศึกษาคือผมจะศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคเพราะว่าเราไปตลาดไหนก็ตามถ้าพฤติกรรมผู้บริโภคใช่การเกิดธุรกิจในเชิงของดีมานด์มันจะมีค่อนข้างเยอะนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่กัมพูชาเนี่ยคล้ายบ้านเรามากนะอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับเราไปเนี่ยในลักษณะของบริษัทเราไปจดทะเบียนบริษัทลงทุนเอง 100% เพราะฉะนั้นเราไปเราอยากสร้างแบรนด์เพราะว่าแบรนด์ในระยะยาวถือว่ามีค่าสำหรับเรามากเราไม่ได้มีพาร์ทเนอร์ไปไม่มีเราลุยเดี่ยวเลยนะคะของบริษัทเราลงทุน 100% เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปเริ่มต้นณวันนี้มันเหมือนบลูโอเชียนนะครับยังไม่มีใครสร้างแบรนด์เลยเราไปสร้างแบรนด์คนแรกต้นทุนของการสร้างแบรนด์เนี่ยมันจะน้อยแล้วการสร้างแบรนด์ไม่ยากและอันดับ3ก็คือว่าแนวคิดของการเป็น one stop shopping แบบชิคริพับลิกในกัมพูชาไม่มีเลยเพราะส่วนใหญ่เขาจะเป็นสินค้าที่ขายแบบห้องแถวแล้วก็เอาสินค้าจากที่อื่นมาขายโดยที่ไม่มีแบรนด์เลยชัดเจนแต่เราไปในทิศทางที่แตกต่างเราไปสร้างแบรนด์เราสร้างแนวคิดใหม่คอนเซ็ปต์ใหม่ความครบวงจรแบบใหม่เพราะฉะนั้นนี้ผมมองว่าถ้าเราเกิดได้ที่กัมพูชาทำให้เราเนี่ยจะเดินไปที่ประเทศที่สองไม่ยากแล้วที่สำคัญก็คือว่าการไปเปิดที่กัมพูชาเป็นการเรียนรู้การออกต่างประเทศของบริษัทคนไทยว่าการออกไปต่างประเทศเนี่ยจะให้ประสบความสำเร็จ
ต้องดูเรื่องอะไรบ้างและเจออุปสรรคอะไรบ้างที่เราต้องแก้ไขค่ะเวลาเริ่มกระชับเข้ามานะคะต้องถามคุณกิจจาต่อเรื่องของการรุกตลาดออนไลน์บ้างเพราะว่าตอนนี้กระแสโซเชียลนี่ก็แรงพอสมควรนะคะชิคมีแนวทางการรับมือตรงนี้ยังไงบ้างคะครับจริงๆเรื่องออนไลน์เราคิดมาระยะหนึ่งแล้วก็เมื่อควอเตอร์สองของปีนี้นะครับเราได้เริ่มแพลตฟอร์มเป็นทางการเขาเรียกอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของลีน่าเฮซึ่งก็มุ่งไปที่การขายอีคอมเมิร์ซแล้วก็ของชิคริพับลิกเรามีเว็บไซต์เป็นทางการนะครับต้องบอกว่าเราใช้กลยุทธ์ที่บอกว่าออนไลน์ทูออฟไลน์ออนไลน์มีส่วนช่วยให้ออฟไลน์คือร้านค้าเราเนี่ยเป็นที่รู้จักของลูกค้าเยอะขึ้นและที่สำคัญในเว็บไซต์หรืออีคอมเมิร์ซเราจะมีข้อมูลของสินค้าเนี่ยเยอะมากทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจธุรกิจเรามากขึ้นเห็นสินค้าเรามากขึ้นแล้วก็มีข้อมูลเรามากขึ้นค่ะครับเราปิดท้ายช่วงนี้นะคะต้องถามคุณกิจจาหน่อยชิคกำลังจะเป็นว่าที่ IPO ป้ายแดงในตลาดหุ้นไทยนะคะครเราเตรียมพร้อมขนาดไหนจะเทรดได้เมื่อไหร่ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนหน่อยค่ะครับจริงๆเรื่องการเตรียมตัวนะครับเข้าตัดมาระดมทุนที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมเตรียมตัวมา 2-3 ปีแล้วเพราะเห็นเลยว่าการที่บริษัทจะเติบโตในอนาคตการระดมทุนเข้ามาจะทำให้เราขยายตัวได้เร็วกว่าที่เราคิดไว้เยอะนะครับอันที่2คือการเข้ามาครั้งนี้นะครับเราเชื่อว่านะฮะธุรกิจที่เราทำอยู่รายได้ของเราที่มีอยู่ในหลายๆทางเนี่ยครับจะทำให้บริษัทเติบโตแบบเขาเรียกว่ายั่งยืนนะอันนี้ผมเชื่อว่าแล้วผมประกอบการผมก็เชื่อว่าจะทำให้เราเนี่ยเติบโตก้าวหน้าในอนาคตได้ครับค่ะจากนี้เราคงต้องจับตากันดูนะคะสำหรับภาพรวมของชิคริพับลิกนะคะโดยเฉพาะการจดทะเบียนเข้าเป็นน้องใหม่ในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกิจจานะคะครับยินดีครับเอาละค่ะนี่เป็นทั้งหมดนะคะห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ